สวัสดีครับผมเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับงานพัทยาคาร์ออนไฟล์นะครับครั้งนี้นะฮะจัดที่เทอร์มินอล21นะครับวันที่19นะฮะโอเคตั้งแต่เวลา11นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาเนาะโอเควันนี้พี่เฮงก็มาพร้อมตัวนี้ครับผม Lightning McQueen นะฮะจัดให้เป็นแนวเครื่องบินลบเหมือนกันวันนี้เหมือนเดิมครับเราก็มีของมาให้สำหรับผู้ที่ร่วมสนุกกับทางเราก็จะเป็นพวงกุญแจนะครับกับป๊อปคอร์นเนาะโอเคอ่ะมี1ท่านพอดีเลยนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวนิดหนึ่งผมชื่อไอซ์นะครับกิตพลทองจรัสครับครับผมวันนี้มารู้จักไหมครับว่าข้างหลังเนี่ยรถอะไรผมก็ติดตามช่องนี้อยู่เหมือนกันครับผมก็เป็นน่าจะเป็นโตต้าซิลิก้านะครับมาเปลี่ยนให้เป็น Lightning McQueen ครับผมแล้วมีความรู้สึกยังไงกับสีนี้บ้างสีนี้นะครับก็สีเก่าจะเป็นสีแดงครับแต่ผมว่าพอสีใหม่มาเนี่ยผมรู้สึกมันก็เป็นเท่ไปอีกแบบนึงมีความเป็นเครื่องบินมันเหมือนดูเหมือนเครื่องบินลบเพราะว่ามันดูสวยดีครับผมทราบได้ไงว่าวันนี้มันมีงานคาร์ออนไฟท์ผมก็รู้จักเพื่อนๆครับเพื่อนๆที่ชอบเล่นรถด้วยกันก็ชวนมางานงานนี้เป็นงานรถอะไรเงี้ยครับผมก็มากับเขาเนี่ยครับได้ครับโอเคขอบคุณมากนะครับเดี๋ยววันนี้มีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆให้เดี๋ยวผมหยิบให้เลยแล้วกันครับผมเนาะโอเคแต่ว่าอันดับแรกนะครับก่อนที่จะรับไปนะครับยังไงรบกวนฝากกดไลค์นะฮะช่องเคงกาลาดด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเรารับป๊อปคอร์นกับพวงกุญแจไปได้เลยนะครับผมไม่เชื่อนะยังไงรบกวนกดเปิดให้กด Subscribe ให้ผมดูหน่อยกดเปิดปึ๊บได้โอเคครับผมขอบคุณมากครับบุคคลที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะครับเผื่อท่านใดไม่รู้จักพี่แนะนำตัวอีกหนึ่งทีสวัสดีครับผมครับผมเอกคอนเนคชั่นนะครับครับเป็นคนจัดการครับผมเป็นยังไงบ้างครับพี่วันนี้ก็ประสบความสำเร็จครับประสบความสำเร็จเลยนะครับเราคอนเซ็ปต์เราอยากจัดงานภาคตะวันออกครับผมอยากเอามาจากกรุงเทพขึ้นมาที่นี่บ้างแล้วก็ให้คนภาคตะวันออกเป็นเจ้าบ้านครับครับอยากกระจายงานไปที่ต่างๆบ้างผมถือว่าวันนี้นี่ล้นหลามนะพี่นะใช่ๆนะฮะเกมน่าจะเยอะกว่าอะไรนะครับนี่บ่ายกว่าอ๋ออันนี้บ่ายกว่าใช่ตอนเย็นได้เยอะกว่านี้โอเควันนี้พี่เฮงส่งตัวแทนมาครับพี่ก็คือเป็น Lightning McQueen ผมสอบถามพี่นิดนึงพี่มีความรู้สึกเป็นยังไงกับการเห็นแบบโฉมนี้บ้างมันไม่คุ้นตาอยู่แล้วปกติพี่เฮงอ่ะจะอัปเดตรถกับผมตลอดรถแปลกๆอะไรเงี้ยส่งมาให้ดูอะไรเงี้ยเราก็เอ้ยอันเก่าเป็นคันสีแดงใช่แกก็ตุ้มเงียบเลยแกทำอันนี้มาแล้วครับแกโทรหาผมบอกพี่ผมมีรถคันใหม่ครับแกก็ส่งมาพวกว้าวเข้าคอนเซ็ปต์เครื่องบินพอดีเลยตรงกับคอนเซ็ปต์งานพอดีเลยแล้วก็เกรงใจเพราะมันไกลครับมันไกลจากบ้านพี่เฮงเยอะพี่เฮงบอกไม่เป็นไรมาได้ร่วมเนาะถือว่าเป็นร่วมกันพี่เฮงผมเนี่ยค่อนข้างสนิทกันแล้วพี่เฮงเป็นพี่ที่ใจดีสำหรับผมมากครับผมอะไรเงี้ยแกมีงานอะไรแกเป็นพี่ตลอดเลยครับผมได้โอเคงั้นวันนี้ก็ขอบคุณพี่เองมากนะครับผมผมว่าลืมของที่ระลึกของพี่เฮงนะครับเป็นพวงกุญแจนี่ตรงรุ่นเลยนะฮะพี่เฮงเนี่ยเขามีคอลเลกชันเยอะนะถูกต้องพี่ต้องตามไม่ทันสะสมไม่ทันนะเนี่ยพี่เฮงเนี่ยนะฮะตามเก็บเลยครับจริงๆพี่นะตอนนี้นะครับถ้าเกิดมางานแล้วพี่เฮงมาร่วมงานนะจะมีนะฮะแล้วจะมีไม่ซ้ำถูกต้องนะฮะซีซั่นถูกต้องนะครับเพราะนั้นทุกคันผมว่าทุกคันแล้วแหละตอนนี้ใช่ครับหรือถ้าเกิดมาร่วมงานแกก็ทำนี้เพราะฉะนั้นท่านใดอยากได้นะครับก็ต้องมาตามงานนั่นเองใช่ครับก็ติดตามได้ที่เพจของพี่เอกเนาะ Connection Thailand แล้วก็เพจเอก Connection นะครับครับผมภาษาไทยเลยนอกจากพวงกุญแจแล้ว
ของพี่อ่ะยังมีพิเศษอีกใช่ไหมคืออะไรเสื้อของพี่เฮงตัวอีดิชั่นนึงดูข้างหลังเนี่ยไม่ธรรมดาธรรมดาที่ไหนล่ะนะโอเคนะเฮงด้วยช่องพี่เฮงอย่าลืมนะครับ YouTube เฮงกะหลาดเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะมีโปรเจกต์กับพี่เฮงรอเปิดตัวโอเคเป็นความลับอยู่นะฮะติดตามได้ที่เพจเนาะพี่นะใช่ครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับพี่สวัสดีครับครับผมเหมือนเดิมเผื่อคนที่ไม่รู้จักนะครับพี่แนะนำตัวเองนิดนึงครับผมเต้นะครับหรือว่าทุกคนจะเรียกว่าเต้ตัวไทยหรือเต้ whatever นะครับครับผมก็ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่เฮงหลายโปรเจกต์เหมือนกันครับแล้วก็ติดตามเห็นคันนี้มาตั้งแต่แบบรู้ว่าพี่เฮงจะทำรถแม็กควีนแล้วเห็นเขาตอนเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่วันนี้ต้องเห็นว่าตอนเสร็จเนี่ยเก็บรายละเอียดแบบทุกเม็ดจริงๆต้องยอมรับพี่เฮงครับผมไม่ว่าจะเป็นด้วยลายสติ๊กเกอร์บอดี้พาร์ทต้องบอกว่าเห็นภายนอกว่าสวยนะภายในนี่คือคลิปเหมือนเรานั่งเครื่องบินอาจจะเห็นจากหลายสื่อนะว่าเอ้ยเขาเรียกว่ามีจุดนี้จุดนี้จุดนี้แต่ถ้ามาในงานนะครับโตโยต้าพรีเซนต์พัทยาคาร์ออนไฟท์เนี่ยจะเห็นรถแบบคันเป็นๆแล้วก็อย่างใกล้ชิดเลยว่าจริงๆแล้วมันรายละเอียดมากกว่าเห็นในแบบ Facebook ครับใช่ได้แล้วรบกวนสอบถามครับวันนี้พี่เอาคันไหนมาร่วมงานครับพี่วันนี้นะครับทางโตโยต้าก็มาเปิดบูธครับเปิดบูธในบูธของโตโยต้านะครับก็จะมีรถ S 2000นะครับแล้วก็จะมีรถMiu X ครับแต่ว่า Miu X เนี่ยทรงแบบเขาเรียกว่าทรงซิ่งใส่ยางโอเพ่นคันที่ RT ไว้แบบใสลุยก็แบบฟิลอเมริกาแล้วก็จะมีรถบ้านอย่าง Civic เทอร์โบมาจอดแจมร่วมงานเลยได้แล้วก็จะมีโมเดลคันนี้เลยเจอของแน่ต้องคันนี้เชื่อก็ขึ้นแล้วไอ้ที่ยางอ่ะโตโยต้านะครับแล้วคอนเซ็ปต์ของพี่เองก็คือเป็นรถแบบเครื่องบินครับผมแล้วอยู่ในงานที่แบบเครื่องบินใหญ่ๆถูกต้องถูกต้องอ่ะโอเคครับผมงั้นว่าสามารถติดตามพี่ได้ที่ไหนฝากติดตามนะครับอย่างแรกเลยนะครับเพจโตโยต้าไทยแลนด์นะครับก็เราจะมีงานออกมาเรื่อยๆพยายามจะคิดงานคอนเซปต์งานให้แบบคนที่ชื่นชอบรถนะครับหรือว่าแนวทางการแต่งรถเนี่ยโตโยต้าจะหางานจัดงานหารถมาโชว์เยอะๆและงานหลายๆรูปแบบแล้วก็หลากหลายพื้นที่ในประเทศไทยนะครับและอีกเพจนึงนะครับที่ไม่ติดตามไม่ได้เลยครับเฮงกะหลาดกำลังจะเข้ามาแซมเลยติดตามต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่สำคัญนี้ได้ยินข่าวมาแววมีกระซิบมาครับใครที่อยากเห็นคนไทยครับที่บอกว่าแรงม้ารถสวยแบบในเอเชียนี่ถือว่าเป็นเต็งหนึ่งอะสกายไลน์คันนั้นเร็วๆนี้ได้ข่าวมาแววได้ข่าวแววจะกลับมาจะกลับมาจะกลับมาแล้วก็รู้สึกคันๆยังไงไม่รู้นะแต่ไม่ได้มันต้องแบบพอพี่เองบอกเป็นซีเครตเพราะว่ารอบนี้กลับมานี่คือจัดเต็มครับผมก็ใครอยากรู้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพราะยังไงเดี๋ยวพี่เองก็อดใจรอนะพี่นะพาไปดูรถของพี่เองในงานโตโยต้าเหมือนกันแล้วก็ฝากติดตามของพี่เองในช่องทาง Facebook และ YouTube และอีกเพจนึงครับขอขับขอขับหน่อยขอขับหน่อยเพราะว่าในเพจขอขับเนี่ยเราจะพาไปดูรถไม่ว่าจะขอซิ่งหรือขอขับก็คือจะมีรถหลายรูปแบบขอซิ่งแล้วก็ไปดูว่าแนวทางการแต่งแล้วก็จะมีรถที่แบบเขาเรียกเทคโนโลยีของรถว่ารถรุ่นใหม่ประหยัดน้ำมันยังไงไฟฟ้าเป็นยังไงก็ในเพจนี้ก็จะมีมาเหมือนกันครับได้เลยใช่โอเคอย่างนั้นวันนี้อ๋อลืมไปวันนี้ของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆครับนี่เลยเฉพาะคนที่มาร่วมงานเท่านั้นนะครับใครที่อยากได้นะครับต้องติดตามเยอะๆว่าไปที่ไหนนี่ผมได้แล้วได้แล้วไม่อวดไม่อวดนี่เลยผมตั้งไฮไลท์เลยดูของจริงของจริงนะครับต้องกดนี่เลยถูกใจแล้วก็ตั้งค่าเพราะของอร่อยจริงต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้
แล้วกดย้ำๆเสร็จปุ๊บหยิบย้ำอันนี้ไปด้วยเลยนะครับถ้ามางานนี้นะบอกเลยได้ทั้งพวงกุญแจได้ทั้งป๊อปคอร์นจำนวนจำกัดนะครับจริงๆคุณพี่สวัสดีครับผมอันดับแรกคุณพี่แนะนำตัวนิดนึงครับผมชื่อพิเชษนะครับพักหลึงครบเป็นผู้จัดการฝ่ายขายอยู่ออกบูธโตโยต้าวันนี้ด้วยครับผมครับผมวันนี้พี่เฮงได้เอานำรถมาร่วมในงานครับเป็น Lightning McQueen นะครับคุณพี่รู้สึกเป็นยังไงบ้างพอเราเห็นคันนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมเห็นรูปเห็นแต่ในรูปซึ่งจริงๆในรูปเนี่ยต้องบอกว่าสวยสู้ของจริงไม่ได้เพราะว่าเมื่อเช้าที่ผมเข้ามาดูเจอของจริงเนี่ยด้วยลวดลายหรือว่าอะไรเช่นที่ทำออกมาเนี่ยละเอียดเหมือนในภาพยนตร์จริงๆเลยครับผมแล้วเมื่อกี้ก็เลยทีมงานเข้าไปดูข้างในเคยได้ยินกล่องดำในตำนานอยู่ที่ก็ได้มีโอกาสได้เห็นก็ถือว่าเป็นรถที่เห็นแล้วรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเมื่อเช้าผมก็โพสต์เฟซบุ๊กไปว่าเป็นคันเดียวในโลกคันนี้เลยโดยเฉพาะยางเนี่ยเท่สุดๆครับโดยเฉพาะยางเป็นโตโยต้า275/19ครับผมครับผมอันนี้ถือว่าใส่แล้วแบบสวยงามแต่งได้สวยงามแล้วก็รู้สึกว่าดีใจกับผู้ที่มาเข้าชมในวันนี้ด้วยเพราะว่ารถคันนี้ทำขึ้นมาแล้วก็เพิ่งมาออกเป็นงานแรกครับก็รู้สึกสดๆร้อนๆนะพี่นะสดๆร้อนๆเลยกับชาวพัทยาครับที่ได้เห็นผมสนใจเงี้ยครับโตโยต้าเงี้ยติดตามได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับพี่ติดตามได้ที่โตโยต้าไทยแลนด์โตโยต้าไทยแลนด์เลยที่เพจแล้วก็สามารถสแกนแอดเฟนสแกน QR code แล้วก็ร่วมกิจกรรมกับเราได้เลยครับโอเคได้ครับโอเคงั้นวันนี้ก็ตามสไตล์พี่เฮงครับผมก็จะมีเป็นพวงกุญแจนะครับตรงรุ่นเนาะเรียกว่าตรงรุ่นนะครับผมให้ด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงตามสไตล์พี่เฮงครับแค่นี้ไม่พอนะก็จิป๊อปคอร์นใบเฮงกาลาดครับผมนะฮะครับผมยังไงฝากด้วยนะครับผมสามารถติดตามได้นะครับทั้งทางโตโยต้านะครับแล้วก็ก็จิป๊อปคอร์นใบเฮงกาลาดนะครับผมแล้วก็ YouTube ช่องเฮงกาลาดครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณพี่มากนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวเองนิดนึงครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับผมบอมครับจากสควอตนะครับแล้วก็บูจากสควอตครับผมครับผมเซอร์วิสเซ็นเตอร์วันนี้พี่เฮงส่งรถมานะครับก็คือ Lightning McQueen นะครับดีไซน์เป็นเหมือนอากาศยานหรือเครื่องบินนะครับมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ความรู้สึกแรกตื่นเต้นครับพี่ตื่นเต้นตอนแรกก็อาจจะแบบแค่รู้สึกเอ้ยมันแปลกดีแต่พอได้รู้ประวัติมันได้รู้อะไรมันก็รู้สึกแบบมันน่าสนใจมันเป็นอะไรที่แบบแปลกแล้วแหวกไม่ค่อยมีใครทำครับผมใช่ครับแปลกมากครับพี่เพราะว่าเป็นเหมือนข้างในเหมือนเป็นเครื่องบินเลยอ่ะใช่คือผมบอกว่าเพิ่งเคยเห็นแบบเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบดูแล้วได้อารมณ์อ่ะเหมือนแบบเหมือนอยู่ในเครื่องบินจริงๆเลยใช่แล้วยังไงเพิ่มเติมอีกคือปกติแล้วเราเคยเห็น Lightning McQueen อ่ะแต่ว่าเป็นสีแดงเป็นสีแดงใช่จะเป็นสีแดงแล้ววันนี้พอเราเห็นสเกล1:1แล้วคือความรู้สึกมันเหมือนรถโชว์นะแต่จริงๆมันขับได้เนี่ยมันน่าตื่นเต้นมันขับได้ผมก็รู้สึกเหมือนแบบฮอตวิวไซยักษ์อ่ะใช่อารมณ์นั้นมันขับได้มันอะไรได้คือเหมือนแบบว่าเราได้ดูการ์ตูนแต่มันทะลุออกมาจากการ์ตูนใช่ใช่ใช่อารมณ์ประมาณนั้นแล้วถ้าเกิดแบบว่าถ้าเกิดมีรถแบบนี้สนใจอยากจะทำแบบนี้สักคันเก็บไว้ที่บ้านรู้ไหมสนใจไหมสนใจพี่สนใจแต่ว่าแต่ว่าแต่อาจจะติดด้วยงบประมาณปัจจัยพูดตามตรงเลยให้พูดตามตรงเลยโอเคครับมางานวันนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับผมงานวันนี้สนุกครับก็มีรถแปลกตาหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่เคยได้เห็นได้เจอนะครับแล้ววันนี้เอารถอะไรมาร่วมในงานบ้างวันนี้ผมเอาเป็น S2000 ครับทางของทางร้านสควอตมาครับผมครับโอ
โชว์ใช่ครับมาด้วยกันอ่ามาด้วยกันใช่ครับไอ้จวดไอ้จวดฝากครับโอเคแล้ววันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวก่อนไปนะพี่เฮงถ้าเกิดมาสัมภาษณ์กับพี่เฮงนะครับมางานพี่เฮงมาร่วมงานนะครับก็พี่เฮงก็จะมีของเซอร์ไพรส์อยู่แล้วนะฮะได้ครับผมโอเคโอ้ยขอบคุณมากครับผมจะเป็นดีไซน์ของรถรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยพี่ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับยังไงรบกวนฝากสามารถติดตามช่องนี้ได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับสควอชใช่ไหมครับก็มีทั้ง Facebook YouTube นะครับแล้วก็ IG ก็พิมพ์ได้เลย SQUAD นะครับ Squad Service Center ครับติดตามได้เลยครับผมมีอีกอย่างนึงพี่เฮงตามสไตล์ของพี่เฮงอยู่แล้วไม่ได้แจกอย่างเดียวอยู่แล้วนะโอเคก็จีบป๊อปคอร์นครับไปเฮงกลาดโอเคขอบคุณครับแต่ว่าก่อนที่จะรับไปนะครับยังไงรบกวนเข้าไปกดไลค์ได้ครับได้ครับเหมือนจะเคยกดไลค์ไปแล้ว Facebook นะครับก็จีบป๊อปคอร์นใบเฮงกลาดด้วยนะครับผมนี่นี่ก็จีบป๊อปคอร์นใบเฮงนี่นี่ถูกต้องถูกต้องนี่นี่ก็จีบป๊อปคอร์นใบเฮงกลาดเรียบร้อยครับนี่นี่โอเคนะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับรับกันไปเลยนะฮะตามสไตล์นะโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมครับผมสวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ทำไมถึงมาบูธเราเอ่ยก็พอดีว่าจะมาพรีเซนต์สินค้าตัวนี้นะคะอ่าตอนนี้ที่จอดอยู่ก็ยังมีช่วงล่างที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราสต็อปด้วยอ่าครับผมอ่ะแล้วรู้ไหมครับว่ารถข้างหลังเนี่ยเป็นรถอะไรครับอันนี้มาจากการ์ตูนเนี่ยรู้ไหมแม็กแม็กควีนนะครับแล้วปกติเคยเห็นแม็กควีนสีแดงใช่ไหมครับพอเรามาเห็นสีนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเท่ก็จะเดินมาถ่ายรูปด้วยเนี่ยฮะโอเคครับผมแล้ววันนี้มากับบูธรันสต็อปรันสต็อปบูธรันสต็อปวันนี้เอาอะไรมาโชว์บ้างครับก็จะมีตัวจานเบรกนะคะผ้าเบรกแล้วก็ช่วงล่างแบบครบวงจรเลยค่ะใครสนใจนะคะในงานก็จะมีโปรโมชั่นด้วยหรือว่าถ้าหลังจากนี้ใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของทางรันสต็อปเนี่ยก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage Run Stop Racing ค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยตอบโจทย์ทั้งรถยนต์รถบรรทุกแล้วก็นี่รถซุปเปอร์คาร์ภายในงานเนี่ยทุกรุ่นใช้ได้หมดเลยได้โอเคงั้นวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ Run Stop นะครับไม่กวนแล้วไม่กวนแล้วถ่ายรูปได้เลยนะครับไม่ให้กุญแจไม่ให้โปรโมทของตัวเองหรือเปล่าของเราได้ได้มาให้กุญแจอย่าลืมตามสไตล์พี่เฮงครับตามสไตล์พี่เฮงนะใครมาเยี่ยมชมเราก็ให้อยู่แล้วโอเคครับผมกุญแจ Lightning McQueenYes, you have a special from Hengalan also. Oh, I do? Yes. Oh, okay. Just only you white. I don't get it. Oh, this is one of the new limited edition Lightning Queen shirts. Yeah, me, right away. Yeah, buddy. Yeah, nice. Oh, yeah. Thanks, bro. And this one. Oh, my God. Look at this key ring. It's the Lightning Queen key ring.Holy crap, that is awesome. I told Hing to bring me a t-shirt, and look what I got. The OG Lightning McQueen, probably limited edition, Hing's t-shirt. Hot. Good. You can follow us in Facebook, Got Cheap Popcorn by Hing Color. Oh, I didn't know you had a Facebook page. Yes. I will follow them. จบไปแล้วนะครับสำหรับงานพัทยาคาร์ออนไฟท์ในวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้มานะครับก็ไม่ต้องเสียใจนะครับยังไงรบกวนติดตามนะครับช่อง YouTube เฮงกลาดนะครับ Facebook เฮงกลาดหรือว่าติดตามได้ที่ก็จิบป๊อปคอร์นบายเฮงกลาดนะครับแล้วงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube เฮงกลาดไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันงานหน้าครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ